สวัสดีค่ะก็หลังจากที่คราวก่อนนู้นนะคะเราได้ลองหัดดีดเพลง Happy Birthday กันดูแล้วนะคะก็ตอนนี้ทุกคนก็จับคอร์ดเป็นแล้ว3คอร์ดก็คือคอร์ด C คอร์ด G แล้วก็คอร์ด F นะคะคราวนี้เราลองมาดูวิธีการดีดแบบอื่นดูบ้างคราวที่แล้วที่เราเล่น Happy Birthday เนี่ยเราดีดแบบเดียวคือดีดลง1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่นี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราจะเล่นเพลงอื่นเนี่ยดีดแบบนี้อย่างเดียวมันอาจจะดูแบบธรรมดาไปเราลองมาดูว่าเวลาเราจะเล่นเพลงอื่นเนี่ยดีดแบบไหนดีนะคะก็จะมีวิธีการดีดอูเลเล่แบบพื้นฐานอยู่แบบหนึ่งที่จะมาสอนวันนี้นะคะแนะนำเวลาดีดนะคะให้เวลาดีดลงเนี่ยใช้นิ้วชี้ดีดลงไปใช้เล็บของนิ้วชี้นะคะปลายเล็บของนิ้วชี้ดีดลงไปนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาดีดขึ้นคราวนี้เราจะมีดีดขึ้นด้วยเวลาดีดขึ้นเนี่ยให้ใช้เล็บนิ้วโป้งดีดขึ้นมาลองเล่นดูนะคะเวลาดีดลงใช้นิ้วชี้เวลาดีดขึ้นใช้นิ้วโป้งหรือถ้าใครไม่ถนัดจริงๆแล้วมันฟรีสไตล์เราจะใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือแนะนำแบบนี้นะคะก็จะดีกว่าเป็น2นิ้วเลยทั้งนิ้วชี้ทั้งนิ้วโป้งจับไว้แบบเนี้ยแล้วก็ดีดลงก็นิ้วชี้ขึ้นก็นิ้วโป้งลองสลับกันดูลงขึ้น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 ลงแบบนี้นะคะทีนี้จัดท่าจัดทางให้ถูกวิธีแล้วสเต็ปการดีดแบบเบสิกนะคะที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงเราลองมาดูกับคอร์ด C ที่เราจับเป็นอยู่แล้วนะคะจับคอร์ด C แล้วก็ลองดีดแพทเทิร์นนี้ดูลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นทีนี้เวลาเปลี่ยนคอร์ดก็ดีดแบบเดิมลองดูจับ C แล้วก็เปลี่ยนไป G นะคะพร้อมกันนะ1 2 3 4ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงเปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลองเล่นสลับกันดูนี้นะคะจนคล่องการดีดมันก็จะเป็นอย่างนี้ลองไปฝึกหัดกันดูกับคอร์ดที่เราจับเป็นอยู่แล้วจากตอนที่เราเรียนเพลง Happy Birthday ไปคราวที่แล้วนะคะก็คือ C G F อะไรเนี่ยลองหัดเปลี่ยนคอร์ดให้คล่องดีดวิธีนี้แล้วเปลี่ยนคอร์ดแล้วงงกับมือข้างนี้ไหมอะไรเงี้ยลองไปหัดดูให้คล่องทีนี้ลองหลังจากที่ดีดแบบนี้เริ่มคล่องแล้วนะคะจะแนะนำให้ลองเล่นแพทเทิร์นแบบนี้ดูเราจะเล่นแค่เฟส2อย่างเดียวจับคอร์ดแค่เฟส2อย่างเดียวตอนนี้ไม่ต้องรู้ว่ามันคอร์ดอะไรลองใช้วิธีการดีดแบบนี้กับคอร์ดตรงนี้ดูนะคะจับเฟสที่2ใส่ล่างสุดนะคะคอร์ดแรกลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็คอร์ดที่2นะคะเป็นจับหมดเลยตอนแรกเป็นจับนิ้วเดียวอาจจะง่ายๆอันแรกจับนิ้วเดียวอันที่2จับหมดเลยนะคะลงลงขึ้นขึ้นลงจับหมดเลยแล้วก็ปล่อยหมดเลยดีเหมือนเดิมแล้วก็3เส้นล่างเฟส2อย่างเดียวเลยนะคะ4คอร์ดเหล่านี้ลองเล่นวนดูจับหมดเลยปล่อยหมดเลยแล้วก็3เส้นล่างวนกลับไปเหมือนเดิมนิ้วเดียวถ้าหมดปล่อยลงลงขึ้นขึ้นลงหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่หยุดความรักทั้งหัว
ทีนี้ก็เป็นเพลงได้แล้วนะคะไม่ยากเลยแค่เฟส2อย่างเดียวจับวนอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ดีดแพทเทิร์นที่สอนไปก็คือลงขึ้นขึ้นลงนะคะเนี่ยตอนนี้เราก็เล่นเพลงหยุดเป็นแล้วท่อนนึงเอาไว้คราวหน้านะคะเราลองมาหัดเพลงนี้กันทั้งเพลงดีกว่าวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมฝึกซ้อมกันด้วยไปแล้วค่ะ